าน้องเคยเขียนกันนะครับยืนเลยอ่ะพี่ยืนด้วยนั่งก็ได้เอาอันนี้ก็ถ่ายรูปจังเลยอันนี้เป็นตัวอย่างของกลุ่มที่จะไม่จบเด็กฝึกงานจากมิซี่เดี๋ยวจะพูดนะครับคงฐานเส้นทางเมื่อคืนที่ดูหน่อยได้ถ่ายรูปรูปกอริลล่าโอเคสวัสดีค่ะชื่อนางสาวทิพย์สุดาแสนสีดาค่ะชื่อเล่นชื่อฝ้ายจากไหนครับจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศสาขาสื่อนามิตรค่ะพี่แกถึงฝึกงานที่นี่ครับไปเห็นติวเตอร์ค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าไปกดบุ๊กมาร์กไว้นานแล้วแล้วแบบมารู้ทีหลังเฮ้ยเคยกดไว้ด้วยเพราะปกติมีแต่พวกโดจินแล้วก็มีพี่รุ่นพี่เขาบอกมาบอกว่าเอองี้ลองดูก่อนแล้วทำไมพี่มีพี่ก็ถึงรับอ่ะครับก็เพราะว่าหนูสวยค่ะมันเหนือไม่กระโดดคอมเมนต์ด่าแล้วอยู่สวยตาเลยค่ะสวยก็มึงแหละเคยทำอะไรจริงจังๆเขาบ้างไหมในบริษัทนะครับงานหลักคือล้างจานจะทำเฉพาะวันที่พี่โจไม่อยู่ครับแล้วดูตัวไหนที่ทำให้ฝ้ายได้ความรู้มากที่สุดครับอันที่เป็นอันที่เป็นหนูเป็นเบอร์เป็นน้อยอันที่หนูสวยๆแล้วมินิโปรเจกต์ทำเรื่องอะไรครับตอนแรกได้เรื่องผู้พิชิตใช่หรือเปล่าแล้วทีนี้แบบยุ่งยากฝ้ายก็เป็นคนคิดอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเป็นด้วยแล้วทีนี้พี่โจก็เลยโอ๊ยคิดออกพี่ให้หัวข้อไหนเลยอิสรภาพจะทำอันนี้แหละอีกหนึ่งฝ้ายจะทำเรื่องก็เป็นเดี๋ยวรอดูด้วยกันค่ะชอบพี่คนไหนมากที่สุดครับชอบคนไหนชอบคนไหนดีชอบในแบบไหนดีถ้าเป็นพี่ที่เทคแคร์น้องมากสุดก็จะเป็นพี่มอสค่ะก็พี่เด็ดใจสีมึงยืนบนกูดิก็พี่เดียร์พี่ปองสองคนนี้เราก็จะมาถามได้เพราะว่าความรู้พี่มอสไม่ค่อยจะมีพอดีพี่มีแต่เงินอยู่เนาะบางเรื่องที่พี่เดียร์กับพี่ปองไม่รู้เลยก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถามพี่จูอยากให้บริษัทพัฒนาตรงไหนเพิ่มเติมครับหนูก็ไม่เคยไปทำงานบริษัทอื่นเนาะหนูก็เลยอยู่แบบนี้ก็ดูอบอุ่นดีเป็นเหมือนโปรดักชั่นเฮาอะไรดูผมอยากให้มีพี่มีอะไรเพิ่มแอร์อีกตัวนึงความสามารถพิเศษองค์ฐานอะไรคือองค์ฐานไม่บอกเดี๋ยวค่ะมาที่นี่เราจะรู้ค่ะองค์ฐานคืออะไรสวัสดีครับอาจารย์ฝันวันนี้นะครับเราอยู่กับอาจารย์ฝันจากมหาวิทยาลัยสารคามนะครับวันนี้เราจะมาพูดลงลึกๆเลยเกี่ยวกับฝ้ายนะครับว่าฝ้ายเป็นยังไงครับฝ้ายเหรอคะเปลี่ยนสีผมบ่อย เขาเป็นคนที่ทำงานได้อะค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไฟท์กับโปรเจกต์เต็มที่แต่ว่าตอนนี้คือถ้าเขาโตขึ้นที่เขาฝึกงานต้องถามพี่โจว่าฝ้ายเป็นยังไงบ้างหนูควรอะไรเนี่ยอะไรพอจะแรกสามรอบถ้าจำผิดตอนแรกมาเนี่ยคือมือเท่าที่เห็นเนี่ยคือน้องทำ 2D ได้เช็ดรูปได้ก๊อปรูปชาวบ้านมาโชว์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยงานหนูค่ะอะไรคือเขาก็อาจจะมีความมั่นใจคือที่ชอบคือน้องเขาวาดรูปได้นะวาดรูปเขวาดรูปการ์ตูนน่ารักอย่างก็วาดกันก็ไปแต่พอมาทำเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยอาจจะพื้นฐานไม่แน่นหรือไม่ก็แบบไม่สามารถประยุกต์ใช้จนสามารถต่อยอดจนจบเป็นแอนิเมชันได้หนึ่งได้คือพยายามสอนเทคนิคให้อยู่แต่ฝ้ายจะติดเล่นใส่หูฟังเสียงดังประมาณก็มาฝึกงานเนี่ยต้องโตขึ้นแล้วให้พี่โจจัดการไปเลยนะคะคงฐานโปรเจกต์สองนี่ที่นี่คือเป็นแบบ 2D 3D After Motion ทุกอย่างเลยค่ะเราอยากให้เด็กเนี่ยทำงานตามความสนใจเพราะว่างานเราเป็นสื่อเราทำสื่อคือเราจะไม่พิกว่าต้องมีแค่ 2D 3D อะไรก็ได้เกมอะไรเงี้ยค่ะจะขอทำให้มันตอบโจทย์แค่นั้นเองได้อย่างงานรักษาวิชาได้ดูไหมครับเอาได้ดูค่ะมีสาระไหมครับแค่นั้นเองมันมีสาระค่ะแต่ว่าเข้าใจว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรท้ายที่สุดแล้วภาพที่มันออกมามันอาจจะยังไม่ชัดเจนหรือว่าสื่อได้ชัดสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าใจเนื้อหาแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเขาก็ตั้งใจพยายามทำแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราควรจะพัฒนาเนื้อหาหรือหลักสูตรตรงไหนเพิ่มที่ทำให้เด็กเขาสามารถต่อยอดจนจบแอนิเมชันสั้นๆสักเรื่องนึงได้ครับแปลว่าเด็กส่วนใหญ่จะขาดตรงไหนจริงๆเด็กส่วนใหญ่จะขาดในเรื่องของการทำงานยังไงให้ตอบโจทย์ที่ตัวเองกำลังทำอยู่คือเราก็เข้าใจว่าเด็กอยากจะทำงานสร้างสรรค์แต่เราอยากจะให้งานออกมาว่ามีคุณค่ากับสังค
มกับทุกๆครับอุตสาหกรรมแอนิเมชันในประเทศไทยครับอาจารย์มันจะไปในแนวทางไหนเราจะไปเหมือนเป็นฮอลลีวูดหรือเป็นวอลต์ดิสนีย์ได้ไหมครับอาจารย์มันไปได้นะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีกลิ่นของแอนิเมเตอร์ไทยเนาะจริงๆคนไทยเก่งเยอะอย่างที่อาจารย์ป้อมบอกนะคะแต่ว่าตลาดตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงเท่าที่เห็นก็บูมนะบูมแล้วคิดว่ามันจะโตขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ว่าก็คือต้องแสดงไอเดนติตี้ของเราเน้นในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วจะเอาไปโชว์ให้คนอื่นเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวเองถ้าเราชอบอะไรแล้วเราตั้งใจทำจริงๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าเออมันออกมาดีโดยไม่ได้ตั้งใจก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าคนเราจะทำอะไรได้ดีก็ต่อเมื่อไม่อยู่ในภาวะกดดันฉะนั้นก็ค้นหาอะไรที่เราชอบก็ต้องขอบคุณอาจารย์ป้อมอาจารย์แกะและอาจารย์ฝันนะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ฝัน